you สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสราร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่7 วันนี้เวลา17นา58นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราะชดําเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศนมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558-2559เป็นวันที่7 แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมาศักจํานวนสาคนมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน4555้าคน มหาวิทยาลัยราชภัฒนครปฐมมุ่งที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐานองค์ความรู้ทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับโลกยุคศตรวรรษที่21พร้อมปลูกฝังให้มีให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะตระักในหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนสร้างงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับภูมิภาคตะวันตกบริการสังคมและพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอนอย่างต่อเนื่องมา33ปีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทส่ึกคูบะประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการวิ่งมาราธอนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยการเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาและพละศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีธนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐา,านะครูมาโดยตลอด สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเขตพหลนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนประจัปีการศึกษา2560ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีสถาบันในพระราชาุเคราะห์เข้าร่วมด้วย ในการนี้พระราชทานพระราชูชโกาสให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเฝ้าถูลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561จากนั้นพระราชทานเข็มสอทอโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเข็มที่ระลึกโลเกติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานและผู้มีอุปการะคุณรวมจำนวน85คน และพระราชทานพระราชบุตรกาศให้นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ประกอบด้วยโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายกาจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาจนาพิเศษ วิทยาลัยในวังโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนใต้เฝ้าทุลอ,องพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาและประกาศนียบาบัตรรวมจำนวน523คน ต่อเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรการรำถวายพระพรและการบรรเลงและขับร้องหมู่เพลงสมเด็จพระปิยชาติสำหรับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปถมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน893คน ต่อมาเวลา17.25น,นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระญาณสังบจเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทุราสภากาชาติไทยครังที่9โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทุราสภากาชาติไทยรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบันโดยสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศิรินทรานุสร60พรรษาการเปิดหลักสูตรประกาศนิยบัตรผู้ช่วยพยาบาลและการรายงานความก้าวหน้าการสัญหาหัวหน้าสาขาวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรธาราสภากาชาติไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย ดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบาันอุด,ดมศึกษาดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะจัดถึงบ่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเวล17า17.21นนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบปดกระหม่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรีไปตรวจ ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยมีประชาชนจํานวนมากเข้าเที่ยวชมงานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเขียงข้างพระบรมากายด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมและเป็นอาชีพเสริมแก่รกาษฎรในถิ่นทุรก,กันดาลโดยมีการสาธิตงานศิลปะชีพเช่นการปักผ้าสารย่านลิเผาทำเคร่องเรือก่อและจำลองและทอผ้าโดยช่างฝีมือของสถาบันสุลิกิจสวนจิตลดามูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถ ประชาชนยังได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์จากโครงการพระราชดำริและผลงานฝีพระหัตนำไรายได้กลับคืนสู่ราษฎรในท้องถิน่นและช่วยเหลือผ,ผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไป ทั้งยังมีกิจกรรมซื้อสลากอุ่นไอรักราคา129บาทและสอยต้นกลประพฤกราคา25บาทชิงรางวัลงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดมาตั้งแต่วันที่8คกุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานนี้มีประชาชนเที่ยวชมงานกว่า1ล้านคนแล้วโดวยจะจัดจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา10นาฬกา30นาทีถึง23นาฬิกา ส่วนกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาผู้สูงอายุจากส่วนพัฒนาการการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคพร,ร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน80คนซึ่งทุกคนได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพสวนดอกไม้และเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆอาทิการสาธิตศิลปะชั้นสูงในราชสำนัก โดยการร้อยดอกไม้สดการปักผ้าจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้และนําไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้และร่วมกิจกรรมสอยต้นกระลประพฤกษ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์นี้สาเ็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขโดยทั่วกัน มีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวัดิสวภาเริกสนันสวัสดีค่ะแล้วเราจะส่งท้ายค่ะ